สิ้นไปแล้วเกือบ3ปีแต่ชื่อเสียงของเธอยังคงอยู่สำหรับหมอดูอีทีหรือนางสวยสวยวินเธอทิ้งคำทำนายไว้กับโลกเรามากมายราวกับตาเห็นเช่นทำนายถึงนายกทักษิณชินวัตรที่บอกว่าจะรุ่งเรืองเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ฟ้าไม่ปราณีจรลีไปต่างแดนคำทำนายในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะมีการต่อสู้ทางการเมืองสองฝ่ายเกิดการสูญเสียจากนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและผู้ครองอำนาจในเวลานั้นจะสูญหายไม่เหลือซากหมอดูอีทีเธอเกิดในครอบครัวที่มีพ่อเป็นผู้จัดการธนาคารในเมียนมาและไม่ได้มีพลังวิเศษอย่างรู้อนาคตมาแต่กำเนิดความสามารถแห่งการทำนายนี้เริ่มต้นเมื่ออายุ15ปีหลังกลับมาจากไหว้พระจู่ๆเธอก็มีอาการป่วยเป็นไข้สูงจนกระทั่งค่อยๆทำให้เธอมีอาการหูหนวกและพูดได้น้อยลงคำทำนายแรกที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังนั้นก็คือเมื่อครั้งที่พ่อของเธอย้ายไปทำงานที่เมืองหนึ่งปรากฏว่าได้เกิดเหตุการณ์ข้าวของเครื่องใช้ของทางราชการสูญหายและไม่ว่าทางเจ้าหน้าที่จะเพียรพยายามสืบค้นเท่าไหร่ก็ไม่พบแม้แต่เงาไปถึงตาจนจึงมีคนมาสอบถามกับหมอดูอีทีจนได้รับคำทำนายว่าขณะนี้สิ่งของเหล่านั้นกำลังอยู่บนเรือกำลังล่องไปตามแม่น้ำให้รีบตามไปสกัดจับคนร้ายโดยเร็วซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตามไปก็สามารถสกัดจับคนร้ายได้จริงๆชื่อเสียงของเธอถูกพูดต่อจากหมู่บ้านเล็กๆขยายไปสู่ระดับตำบลจังหวัดแล้วระดับประเทศก่อนที่จะขจรกระจายสู่ต่างแดนสำหรับวิธีการดูหมอของหมอดูอีทีแตกต่างจากคนทั่วไปคือเพราะเธอไม่จำเป็นต้องรู้วันเดือนปีเกิดหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเพราะเพียงเห็นหน้าบุคคลก็สามารถทำนายทายทักบุคคลผู้นั้นได้แล้วโดยการถ่ายทอดคำทำนายแม่หมอจะใช้วิธีเขียนสิ่งที่ได้เห็นจากพลังวิเศษลงบนกระดาษหรือพูดให้น้องสาวของเธออ่านริมฝีปากตีความหมายแล้วนำไปถ่ายทอดกับบรรดาลูกค้าต่ออีกทีหนึ่งนอกจากนี้สิ่งที่ว่าหมอดูอีทีสามารถทำนายได้แม่นยำและเธอมักจะใช้เรียกศรัทธาบรรดาลูกค้าอยู่เสมอก็คือการทำนายเลขธนบัตรในกระเป๋าเงินโดยใช้วิธีเพียงเอามือจับที่กระเป๋าเท่านั้นซึ่งว่ากันว่าคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยหากแต่ใครที่คิดจะให้แม่หมอทำนายทายทักอนาคตจะต้องมีวาสนาที่ต้องการกับเธอเท่านั้นสำหรับค่าครูในการทำนายอยู่ในเรทราคาที่สูงมากประมาณ 30,000 ถึง 300,000 บาทภายในเวลา15นาทีเท่านั้นแถมในวันหนึ่งจะรับลูกค้าผู้ที่มีดวงชะตาต้องการเพียง 7-8 คนส่วนรายได้เหลือคณานับที่ได้จากการดูดวงหมอดูชื่อดังนำไปใช้ทำนุบำรุงศาสนาด้วยการสร้างวัดในเมียนมาว่ากันว่าเมื่อเธอใช้พลังสำหรับการทำนายอนาคตเสร็จสิ้นลงในแต่ละวันแม่หมอจะมีอาการเหนื่อยอ่อนลงมากฉะนั้นในเวลาพักเธอจะต้องสวดมนต์และนั่งปฏิบัติสมาธิอยู่เสมอส่วนเวลาที่เหลือนอกเหนือจากการดูดวงเธอจะหมดไปกับการสะสมของที่ชื่นชอบเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบเองตุ๊กตาโดยเฉพาะคิตตี้และการดูซีรีส์เกาหลีสำหรับคำทำนายสุดท้ายก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่10กันยายน2560คือคำทำนายว่าหลังจากนี้อาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่หรือสงครามโลกเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่คงต้องรอวันเวลาพิสูจน์ที่สำคัญคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล